สำหรับงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณ25กรกฎาคม2561ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรานะครับผู้ที่จะมาร้องเพลงเปิดงานของเราคือคุณสมศรีกลิ่นสุคนนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่บริการสำนักหอสมุดกลางท่านจะมาในเพลงที่เข้ากับบรรยากาศความสามัคคีของพี่น้องชาวมกค.ของเรานั่นก็คือเพลงบ้านของเราขอเชิญรับชมรับฟังและขอเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องเปิดงานของเราด้วยครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณสมศรีกลิ่นสุคนนะครับเจ้าหน้าที่บริการสำนักหอสมุดกลางครับก็เปิดเพลงได้เหมาะกับบรรยากาศของเรามากนะครับชื่องานของเราก็คือบุพเพเสสวนอวนไอรักนะครับในงานนี้นะครับเรามีสูจิบัตรด้วยนะครับสูจิบัตรนี้ทีมทำสูจิบัตรของเรานะครับก็พิถีพิถันคัดสรรทั้งรูปภาพและเรื่องราวมาเป็นอย่างดีนะครับและถ้าทุกท่านที่เพิ่งมาถึงนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านที่บริเวณที่นั่งที่ตามสะดวกเลยนะครับไม่ต้องจองผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์แต่อย่างใดนะครับท่านสามารถนั่งได้เลยนะครับหรือจะมาที่โต๊ะกลมบริเวณด้านขวามือของผมก็ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกันเองระหว่างพี่ๆน้องๆชาวมกค.นะครับแต่ยังไม่พอนะครับเราต้องทวีไปเรื่อยๆเพราะเรามีน้องใหม่ๆนะครับที่จะมาโชว์เสียงระดับ The Voice
ให้เราได้ฟังกันนะครับหลังจากที่เราได้ฟังรุ่นคลาสสิกไปแล้วโดยพี่สมศรีนะครับรุ่นใหม่ของเราวันนี้นะครับชื่อว่าคุณทิติวรรณขันติพจน์สกุลนะครับเป็นเลขานุการรองอธิการบดีอาวุโสบริหารนะครับจะมาในเพลงใจเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังใจเอ่ยขอเสียงปรบมือครับน้องใหม่ของเราเสียงใสถูกใจทุกท่านแน่นอนนะครับจำชื่อน้องเอาไว้นะครับน้องชื่อทิติวรรณขันติพจน์สกุลนะครับเราคงจะได้ยินเพลงของน้องในอีกหลายๆงานในอนาคตนะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศเริ่มมีผู้คนเข้ามามากขึ้นตอนนี้นะครับลองดูซ้ายขวานิดนึงครับทุกท่านสามารถขยับกายยิ้มแย้มได้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายเซลฟี่ไปเรื่อยๆหรือบางคนไลฟ์ได้ด้วยนะฮะไลฟ์ด้วยนะครับสามารถนะครับหรือจะมอบดอกไม้ให้กับผู้ที่มาเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ของเราวันนี้ก็ยินดีนะครับแต่อย่าเพิ่งดึงดอกรักออกมานะฮะเพราะว่าบางทีพอใกล้ๆท้ายงานแล้วดอกไม้หายไปไหนไม่ทราบนะครับไปอยู่ในมือนักร้องเสียหมดเลยนะฮะทุกท่านครับบรรยากาศมันเริ่มเข้มข้นขึ้นผมก็ต้องเลือกคนที่เข้มข้นเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับลำดับต่อไปจะเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ที่หลายท่านรอคอยท่านเคยอาจจะออกอย่าเรียกว่าซีดีเลยอาจจะเคยออกเทปมาแล้วหรือเปล่านี่ก็ยังไม่ทราบนะครับลำดับต่อไปนักร้องกิตติมศักดิ์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์
มานาปัจฉิมมนันรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ท่านจะมาในเพลงที่เหมาะกับพวกเราทุกคนวันนี้เพราะว่าทุกท่านมีอดีตและผ่านอดีตมาหลายปีแล้วครับเหมาะมากเลยท่านจะมาในเพลงจงรักขอเสียงปรบมือครับถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครที่เราชมเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอไม่ได้เปิดเทปด้วยนะฮะไม่ได้เปิดซีดีนะครับเป็นเสียงจริงๆของผู้ช่วยศาสตราจารย์มานาปัจฉิมมนันเลยทีเดียวนะครับถ้าถูกใจขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับถ้าถูกใจมากปรบมือครั้งเดียวถูกใจที่สุด2ครั้งแสดงว่าทุกคนมีสติอยู่เราขอชื่นชมผู้ร่วมงานเกษียณวันนี้นะครับเพราะว่าผู้เกษียณของเรามีสติมากๆสังเกตดีๆทุกท่านอ่านสูจิบัตรอันล้ำค่าของเราครับท่านมีในครอบครองหรือยังท่านต้องเก็บไว้ทุกปียิ่งกว่าสแตมป์ 7-Eleven นะครับถ้าท่านเก็บไว้ทุกปีเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ชิงโชคในช่วงวันที่เราเกษียณนะครับงานของเราวันนี้นะครับเวทีท่านสังเกตหรือไม่เป็นสีชมพูของดอกบัวนะครับเข้ากับบรรยากาศกึ่งย้อนยุคของเรานะครับบุพเพเสสวนอวนไอรักนะครับแล้วแต่จะย้อนไปสู่ยุคไหนแล้วแต่ท่านอยากจะนำพาไปแต่วันนี้นะครับเราพับนำพานักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าแค่ออกมาจากทีวีดิจิทัลแต่เรียกให้ถูกต้องบอกว่าดิจิทัลต้องบอกดิจิทัลเพราะเดี๋ยวดิจิทัลเดี๋ยวคุณครูภาษาไทยจะว่าเอานะครับเราเชิญท่านมาเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าเพลงนี้เนี่ยดังไปทั่วทุกสารทิศ
ในช่วงที่ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสออกอากาศนะครับและบุพเพสันนิวาสเนี่ยไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เฉพาะปีเท่านั้นนะครับผมว่าแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เพลงนี้ดังไปทั่วประเทศนะครับผู้ที่จะมาร้องเพลงนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรินทร์จุลพรหมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ท่านจะมาในเพลงอ่อเจ้าขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ครับจะฟ้าไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลากลัวฉันกลัวอ้อเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเราเพียงลับตากระวนกระวายและร้อนรนเพียงมืดมนที่จะใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้องเราหันถึงอ้อเจ้าอ
ขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรินทร์จุลพรหมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร้องเพลงที่ไพเราะเข้ากับงานของเราในวันนี้นะครับบุพเพเสสวนอวนไอรักนะครับมองไปทางซ้ายก็เห็นพี่ๆไทยนิยมนะครับมองไปทางขวาก็หลายคนก็นุ่งสิ้นนะครับหรือหลายคนเนี่ยก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับประดับตกแต่งร่างกายให้เข้ากับงานของเราในวันนี้นะครับในพวกเราในกลุ่มคณะกรรมการเนี่ยรู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้อุตส่าห์แต่งกายมาให้เข้ากับทีมงานของเรานะครับและก็ถ้าตอนนี้นะครับถ้าใครสามารถโพสต์ภาพของท่านนะครับในชุดไทยนิยมคอนเซปต์งานของเราในวันนี้นะครับเผยแพร่บนสื่อ Facebook หรือใน LINE กลุ่มของท่านนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้นะครับงานได้เริ่มแล้วและมีช่วงพิเศษสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงจากนักศึกษาของเราเองนะครับจากกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับยังมีการแสดงจากดาราจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะครับไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนะครับเพราะว่ากว่าที่พวกเราจะได้คิวของทั้งสองท่านนี้มาเดี๋ยวลองมาลุ้นกันว่าสองท่านนี้จากบุพเพสันนิวาสจะเป็นใครนะพี่โป๊ปจะมาไหมน้องเบลล่าจะมาหรือเปล่าเอ๊หรือจะเป็นผินกับแย้มเอ๊หรือจะเป็นน้องปั้นจันหรือใครก็ตามแต่นะครับขออุบไว้ก่อนแต่ทั้งสองท่านเนี่ยแต่งตัวอยู่ข้างหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับมีเพลงหนึ่งที่เหมาะมากนะครับในความผูกพันระหว่างพี่ๆและพวกเรานะครับนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าความรักไม่รู้จบนะครับผู้ที่จะมาร้องเพลงนี้ก็คือคุณสมศรีกลิ่นสุคนขอเชิญรับชมรับฟังครับThank you.
ษียณทุกๆท่านจงมีความสุขตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้นักร้องของเราด้วยนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่ทราบว่าวันนี้เป็นอะไรเราคัดเลือกมาเนี่ยเสียงเหมือนอยู่ในเอาว่าเอาเทปแล้วกันนะเพราะว่ามันเข้ากับยุคพวกเรานะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนออกมาจากเทปเลยทุกท่านเห็นด้วยนะครับแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเมื่อสักครู่นี้ทีมเพลงเนี่ยเขาก็ต้องมีการเรียงลำดับผู้ร้องให้เหมาะสมกับอารมณ์เพลงแต่ละเพลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงความรักไม่รู้จบนะครับนี่เพลงถัดมาเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงๆแต่ก่อนที่จะบอกเซอร์ไพรส์ลืมไปอย่างนึงทีมงานกระซิบบอกว่าเปิดเผยได้แล้วว่าดาราจากบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นใครกันแน่ที่มาในวันนี้อยากทราบไหมครับว่าวันนี้ใครมา2คนจากบุพเพสันนิวาสถ้าอยากทราบขอเสียงปรบมือหน่อยบิ้วอารมณ์หน่อยดังๆหน่อยครับดีมากครับแหมอาหารกลางวันที่ทุกท่านกินมาในพลังยังเหลือนะฮะดาราที่มาในวันนี้1คนที่แสดงเป็นพี่ผินครับพี่ผินปรบมือให้พี่ผินหน่อยพี่ผินอยู่ข้างหลังเวทีจะได้ยินนะครับพี่ผินหรืออาจารย์หยาจันยาเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษของเรานะครับของสาขาศิลปะการแสดงจริงๆแล้วท่านเนี่ยผูกพันกับคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาระยะใหญ่แล้วนะครับพักใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านเต็มใจที่จะมาแสดงอะไรบางอย่างให้เราชมไม่พออีกท่านหนึ่งจากบุพเพสันนิวาสถ้าท่านเป็นแฟนคลับบุพเพสันนิวาสมีอยู่คนนึงต้องอุ้มไก่ตลอดเวลาในละครน้องคนนี้จะอุ้มไก่อยู่ตลอดเวลาใครตอบได้ครับว่าคือใครชื่ออะไรนะครับให้จ้อยได้ยินหน่อยทุกท่านคิดว่าจ้อยเขาหล่อไหมหล่อใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมตัวจริงของจ้อยนะครับวันนี้พี่ผินกับน้องจ้อยมาถึงที่นะครับมาเจอบุพเพสันนิวาสตัวจริงที่นั่งกันเต็มหอประชุมในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านต้องมีความสุขกลับไปแน่นอนนะครับลำดับต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของความสุขอยู่เช่นกันถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับวันนี้สีของเวทีเป็นสีชมพูดอกบัวนะครับส่วนสีฟ้าเป็นตัวแทนของสายน้ำที่สำเภาทองของเรานั้นล่องไปสู่ที่เพลงนี้นะครับซึ่งเข้ากับสายน้ำท้องสมุทรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเรานั่นคือเพลงทรายกับทะเลขับร้องโดยคุณทิติวรรณขันติพจน์สกุลขอเสียงปรบมือครับคือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้
จำชื่อน้องเอาไว้นะครับน้องชื่อทิติวรรณขันติพจน์สกุลนะครับมาขับกล่อมเรา2เพลงแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็มีความสุขไปตามๆกันจากเสียงร้องดังนกสกุณาถลาลมของน้องใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้ามองไปทางซ้ายทางขวานะครับเรามองไปไม่รอบแต่เรามีกล้องนะครับคอยจับมุมสำคัญสำคัญตลอดถ้าท่านสังเกตดีๆวันนี้ทีมกล้องของเรานะครับวางแผนการจับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในงานไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ถ่ายรูปด้านหน้านะครับก็สนุกสนานไม่หยุดไม่หย่อนนะครับส่วนบริเวณผู้ชมของเรานะครับก็ฟังเพลงอย่างเคลิบเคลิ้มบันเทิงใจอยู่ตลอดเวลาขออย่างเดียวขออย่าพึ่งเด็ดดอกไม้ออกมาละกันนะครับเพราะว่าบางทีพอท้ายๆงานแล้วดอกไม้เราพร่องไปนะครับก็เรามีอีกโซนหนึ่งนะครับที่เตรียมดอกไม้ไว้ให้สำหรับนักร้องกิติมศักดิ์แล้วก็นักร้องอื่นๆและการแสดงชุดอื่นๆอีกนะครับแหมเมื่อสักครู่นี้เผลอเป็นกิติศักดิ์ก็เพราะว่าเป็นชื่อของประธานผู้จัดงานของเราวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าทีมของเราเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงพอๆกับผู้ร่วมงานทุกคนแม่งานเอ่ยก็ใส่ชุดอลังการมีหน้าละเมื่อวานที่พหุรัตเดินสวนกับชาวมกคอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพลงถัดไปของเรานะครับก็เหมาะกับงานวันนี้อีกเช่นเดิมนะครับบุพเพเสสวนอวนไอรักขอเสนอบทเพลงที่มีความหมายยิ่งเพลงอสงไขยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรินทร์จุลพรหมขอเสียงปรบมือครับในความคิดถึงปลิวไปในอากาศล่องลอยหัวใจสะอาดลอยไปแสนไกลกรุ่นกลิ่นบุ้งงาพัดมาด้วยรักจากใจเพียงหวังให้ถึงใครคนที่รอคนนั้นส่งความคิดถึงปลิวไปในอากาศคิดถึงใจจะขาดเธออาจไม่เข้าใจแต่อยากให้รู้ไม่ได้ต้องการสิ่งใดเธอไม่ต้องคืนใจถ้าเธอไม่ต้องการเป็นเพลงที่ลอยเล่นลมไปล่องลอยผ่านไปถึงเธอแม้จะนานยังรักเธอตราบนานอาสงไขยเวลาหากเพลงคิดถึงที่ปลิวไปในอากาศเพียงถ้ามันพลังพลาไปไม่พบเธอให้บทเพลงนี้ล่องลอยเรื่อยไปเสมอรอสักวันที่เจอคนที่เขาต้องการสงไขยเวลา
ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรินดร.จักรินจุลพรหมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาปิดช่วงพริ้วแผ่วแว่วหวานของเรานะครับและขอเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบริเวณที่นั่งด้านหน้าได้เลยนะครับขอเรียนเชิญพี่ๆผู้เกษียณประจำที่ครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงถ่ายรูปกันอีกทีในช่วงท้ายนะครับงานของเราจะดำเนินต่อเนื่องไปนับแต่ในอีกสัก 1-2 นาทีนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่ๆเกษียณประจำที่ได้เลยนะครับขอเชิญผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านที่บริเวณที่นั่งได้เลยนะครับจะเป็นที่นั่งบริเวณด้านโซนกลางหรือเก้าอี้โต๊ะกลมตรงนี้ก็ได้นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครับเมื่อพี่ๆนั่งประจำที่แล้วเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสำคัญถัดไปเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณแขกผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับผมขอปิดช่วงพริ้วแผ่วแว่วหวานไว้ตรงนี้นะครับผมณฤพลสอนศรีจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์นะครับขอส่งต่อช่วงต่อไปให้กับพิธีกรคู่ดูโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงท้ายขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณประจำปีการศึกษา2560ค่ะวันนี้นะคะดิฉันโสภชาเอี่ยมโอภาสจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะและดิฉันอาจารย์สุจิตราเปลี่ยนรุ่งค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงของพิธีการค่ะใช่ค่ะในลำดับแรกเลยนะคะคงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีนะคะประธานกรรมการจัดงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณประจำปีการศึกษา2560นะคะกล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดีค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอธิการบดีกระผมรู้สึกปรับปลื้มยินดีอย่างยิ่งที่ท่านอธิการบดีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเกษียณอายุการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2560ในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ด้วยรักและผูกพันวันเกษียณเป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างมหาวิทยาลัยและพนักงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างวัฒนาถาวรได้ก็ด้วยแรงกำลังทั้งกายและใจของพนักงานทุกคนที่ต่างทุ่มเททำงานด้วยใจรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กรขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็เป็นหลักชัยที่โอบอุ้มคุ้มครองพนักงานให้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสมศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตที่มนักพนักงานทุกคนผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุงานจึงเป็นวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะได้แสดงการตอบแทนน้ำใจไมตรีและเชิดชูเกียรติพนักงานที่อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยในวันนี้ในปีการศึกษา2560นี้มีพนักงานเกษียณอายุงานรวมทั้งสิ้น15ท่านทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานอย่างยิ่งแต่ละท่านได้ฝากผลงานดีเด่นและมีส่วนสร้างสรรค์ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดการจัดงานในปีนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานที่เกษียณอายุการทำงานและร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลายาวนานประสบการณ์อันมีค่านี้นับเป็นข้อคิดคติเตือนใจสำคัญที่ท่านจะได้ฝากไว้แก่พนักงานรุ่นน้องเ
ื่อเป็นแนวทางในการรังสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าสืบไปคณะกรรมการจัดงานปรารถนาจะให้งานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นงานที่พนักงานรุ่นน้องจัดให้รุ่นพี่ที่รักยิ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานในองค์กรของเราแล้วยังหวังที่จะให้พี่ๆทุกท่านรู้สึกซาบซึ้งประทับใจกับช่วงเวลาอันงดงามอบอุ่นและแสนหวานอย่างไม่รู้ลืมขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้งานครั้งนี้ดำเนินอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์กล่าวเปิดงานและกล่าวสุนทรกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานรวมทั้งเป็นข้อคิดให้แก่พนักงานอื่นๆณที่ประชุมแห่งนี้ขอเรียนเชิญครับกราบเรียนพี่แดงพี่ติ๋มพี่พรแล้วก็พี่ๆที่เกษียณแล้วกลับมาเยี่ยมทุกคนนะคะมีนั่งตรงไหนบ้างแล้วก็สวัสดีบุคลากรที่เกษียณอายุงานทุกท่านก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะปีหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในงานที่ถือว่างานสำคัญภายในของเราเป็นประธานงานเกษียณเนี่ยจะมีทั้งความรู้สึกคือต้องขอบคุณก่อนนะแต่จะมีความรู้สึกบางครั้งก็ต้องกั้นน้ำตานะก็หวังว่าวันนี้คงจะไปรอดนะคะตลอดงานจากคำกล่าวรายงานของดร.กิตติศักดิ์ท่านคณบดีมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ที่เป็นประธานการจัดงานครั้งนี้นะก็ทำให้ทราบว่าคณะกรรมการมีความเอาใจใส่มุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทให้บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเหมือนกับธีมของงานก็คือด้วยรักและผูกพันในวันเกษียณแล้วก็จะมีเรื่องของบุพเพด้วยใช่ไหมมีบุพเพเสสวนนะฮะพอขึ้นได้บุพเพเนี่ยมันเป็นเพราะบุพเพสันนิวาสเนาะถึงได้พาพวกเรามาอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันแต่ละท่านที่เกษียณดูอายุงานแล้วเนี่ยเป็นเวลาท่านอยู่ในนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตถึงวันนี้นะบ้านหลังนี้มาถึงวันนี้ได้ถ้าแต่รุ่นที่มาช่วยกันทำงานมาทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละส่วนให้ดีที่สุดถ้ารุ่นพี่ไม่ทำแบบนี้ไว้บ้านของเราก็จะไม่สวยสง่าไม่ร่มเย็นไม่มั่นคงแข็งแรงให้พวกเราได้อาศัยอย่างอบอุ่นเฉกเช่นทุกวันนี้ภายใต้ร่มไทรอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือและมีความผูกพันระหว่างพี่น้องใครๆก็จะบอกว่าทำงานที่นี่เหมือนพี่เหมือนน้องมีหลายคนออกไปแล้วขอกลับมาใหม่แล้วจะบอกว่าขอโอกาสกลับมาใหม่เถอะถึงแม้จะไปอยู่มหาลัยไหนชื่อเสียงดียังไงก็ไม่เคยอบอุ่นเหมือนที่นี่เลยบ้านแห่งนี้เราเป็นแบบนี้ได้เพราะเราทำงานร่วมกันเมื่อมีปัญหาแล้วก็แก้ไขให้มันลุล่วงไปจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างเมื่องานผ่านไปแล้วก็มักจะยิ้มได้เสมอช่วงเวลาที่มันยากลำบากช่วงเวลาแห่งความทุกข์ช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อมันผ่านไปมันช่างมีคุณค่านะในวันนี้เนี่ยเมื่อเราจะมีพี่ๆจากไปและพี่ๆคนที่จะจากไปเองเนี่ยเมื่อหวนกลับมานึกถึงสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์มันมีคุณค่ามากมายในการเรียนรู้ในชีวิตนี้เพราะงั้นที่นี่ได้เป็นบ้านอบอุ่นเราได้มีเพื่อนแท้ผู้เป็นกัลยาณมิตรนะมาวันนี้มาไม่หมดในนี้แต่วันนี้ที่มาเนี่ยนะท่าน
มาแสดงความมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นเพื่อนแท้ผู้เป็นกัลยาณมิตรนะและรู้ซึ้งถึงความเข้าใจของคำว่าน้ำใจที่จะมาขอบคุณนะและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีที่มหาลัยแห่งนี้ได้สร้างมาคือความรักสามัคคีความกตัญญูรู้คุณความมีมุทิตาจิตในวันที่พี่ๆทั้งหลายจะเกษียณอายุน้องๆที่มาในวันนี้แล้วก็ที่อยู่ทั้งมหาลัยเนี่ยก็และลูกศิษย์ด้วยนะก็จะคำนึงหาแบบอ๋อพอเปิดเทอมใหม่โต๊ะที่พี่คนนี้เคยนั่งไม่นั่งแล้วอย่างเงี้ยห้องคนนี้ที่เคยอยู่มันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นความสะเทือนใจกับความอาลัยแต่มันก็ต้องมีวันนี้นะแล้วก็ให้กำลังใจว่าเกษียณอายุ60นี่มันน้อยมากเลยเนาะเพราะว่ามหาเทยัง91ยังกลับมาเป็นนายกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่ๆที่เกษียณเนี่ยนอกจากจะมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำให้มหาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์นะยังอยากจะบอกว่าเรายังไม่ขาดกันท่านจะต้องกลับมานี่เป็นบ้านที่สองนะฮะพวกเราอีกไม่นานทางการจะขยายอายุเกษียณละนะคนที่เกิดในวันนี้ถ้าอายุ55เนี่ยจะได้เกษียณ65นะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าแรงงานขาดไปเรื่อยๆนะมันเอจิ้งพวกที่เกษียณพี่ๆพวกนี้แข็งแรงทุกคนดูมอสดูจันจิ๋มนะดูพี่อัพดูอาจารย์วิรัตก็นะคุณสุวิมลทุกคนนะที่เกษียณวันนี้ไม่ได้มาแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหน้ามอสนี่ก็จะน่าจะ40นะยิ่งอาจารย์จิ๋มเนี่ยพี่ใครๆก็บอกจิ๋มมันจะต้องสัก50เนาะ50ไม่ถึงดีด้วยนะคือหน้าเด็กมากซ่อนอายุไว้ตรงไหนไม่ทราบนะพี่นันทาอีกนะฮะก็ยังอ้อมากกันนะในวัยนี้นะคะคือมหาลัยยังหวังว่าพี่จะต้องกลับมาเยี่ยมและมาช่วยงานในด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยถ้ามหาลัยร้องขอหรือแม้แต่ไม่ร้องขอนะคะอย่างเกษียณปีหน้าก็อยากจะให้พี่มางานอื่นๆของมหาลัยก็อยากจะให้พี่ๆมาเนาะแค่กลับบ้านแล้วอยู่กับสามีไม่มีความสุขกลับมานี่นะคะนะเรามีที่เราจะมี S&P อยู่ใต้ตึก24เราจะมี 7-Eleven เรามี True Coffee ข้างหน้าก็จะมี e-sport มาเล่นเกมอะไรมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือที่นี่ welcome พี่ๆด้วยความสำนึกในบุญคุณที่พี่ๆทุกคนน่ะได้สร้างมหาลัยมาถึงวันนี้ก็นอกจากที่จะมากล่าวขอบคุณแล้วเนี่ยก็อยากจะอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสดชื่นยังเปี่ยมพลังสร้างสรรค์นะคะทำคุณความดีให้กับประเทศนี้ได้ต่อไปนะแล้วก็ขอขอบคุณคณะทำงานนะได้ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจดำเนินการงานนี้นะให้มันมีความหมายแล้วมีบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยนะก็บัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะคะก็ขอเปิดงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณนะประจำปีการศึกษา2560และขออวยพรให้งานนี้สำเร็จลุล่วงสมประสงค์ทุกประการค่ะขอเปิดงานค่ะค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีประธานคณะกรรมการจัดงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณประจำปีการศึกษา2560ด้วยนะคะเราฟังท่านอธิการเมื่อสักครู่ก็เล่นเอาน้ำตารื้นนะคะแต่ก็ภูมิใจไปด้วยที่เราได้มีพี่ๆช่วยเหลือพวกเราช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาจนมีวันนี้นะคะแล้วก็จากที่ทางทีมงานนะคะทางคณะกรรมการเนี่ยได้จัดทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้จัดแสดงนะคะการแสดงที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะจันเฟิร์นนะคะแล้วเราคงอยากจะทราบด้วยจริงๆแล้วเราคงจะเห็นจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะทราบแล้วนะว่าปีนี้เรามีจำนวนทั้งหมด15ท่านด้วยกันนะคะที่เกษียณใช่ค่ะแต่ว่าเราคงจะมาได้เห็นได้พบนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเดิมๆนะคะของพี่ๆทั้ง15ท่านว่าเป็นยังไงนะคะThank you.
ี้ยมาเที่ยวที่วัดชัยอ่ะแปลกตาไปเยอะเลยคนเยอะแยะโอ้ยคนเยอะมากเลยนี่หลอดคนสุดท้ายเราเร็วได้ไหมเออทำอะไรอย่ามัวทำอะไรเล่นอยู่ได้นี่พวกหล่อนถามหน่อยหล่อนเป็นใครกันอ่ะฉันก็เตรียมตัวเป็นแม่กาลาเกตไงดูสิเหมือนแล้วหล่อนล่ะฉันก็เตรียมตัวเป็นแม่กาลาเกตไงแล้วอีตัวสุดท้ายนั่นล่ะยังจะต้องถามอีกเหรออื้อไอ้ที่มันอยู่บนหัวมันเนี่ยมันคล้ายๆทุ่นที่เขาไปช่วยหมูป่ามะลอยทุ่นช่วยหมูป่ามาเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวก่อนกาลาเกตอะไรนี่กาลาเกตดูทรงผมดูปีกกรุณาให้เกียรติปีกบนหัวฉันด้วยแล้วนี่ไม่กาลาเกตตรงไหนจ๊ะไม่ฉันว่าฉันยอมรับไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยเราต้องตัดสินกันด้วยเราต้องลงไม้ลงมือล่ะโอ้นายถ้าใครชนะนะได้เป็นแม่กาลาเกตดูสิโอ้นายออกเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่ไงชนะฉันเป็นกาลาเกตฟ้าสั่งให้เป็นกาลาเกตเข้าใจไหมยอมก็ได้เห็นอยู่ในละครนะเป็นขี้ข้าเหมือนกันนั่งไม่นายเจ้าขาดีอยู่เป็นนะเราเนี่ยนี่กาลากินีอะฮะพี่กาลากินีจังไรเจ้าคะจังไรเจ้าคะชอบอะเดี๋ยวจังไม่ต้องตอบรับทุกคำก็ได้ในแม่หูแว่วในแม่รู้จักชื่อจริงของบ่าวเลยเจ้าคะมันป้ายหน้าเหมือนหน้าผากเลยกาละกินีเป็นคู่บุญเดี๋ยวว่าแต่แม่นายเจ้าขาววันนี้เรามาวัดใจเรามาทำอะไรกันเจ้าคะก็มาย้อนรอยตัวเองกับความหลังกับพี่หมื่นไงฮะหมื่นท่านจะมาเจ้าคะใช่แล้วหมื่นท่านส่งนกพิราบมาบอกว่าจะกลับจากฝรั่งเศสวันนี้โอ้แล้วพอดีเจ้าค่ะวันนี้เขามีงานแข่งเรือเจ้าค่ะจริงเหรอเขาบอกว่ามีเล่นเพลงลงเพลงเรือด้วยเจ้าค่ะเขามีขายก๋วยเตี๋ยวเรือไหมเนี่ยไม่ใช่คลองรังสิตเจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่หรอวัดชัยเจ้าค่ะไม่ล่องมาจากรังสิตมาถึงอยุธยาหรอเออไม่ใช่เจ้าค่ะโอ้ยแม่นายเจ้าค่ะนุ่นเจ้าค่ะเสียงแววๆมาเจ้าค่ะเพลงเรือมาแล้วเจ้าค่ะแม่นายเจ้าค่ะเฮ้ยดูเพลงเรือเข้าเวลาดีก็ดีเหมือนกันนะลมรักเห็นพี่ของพักต่อมาบุพเพบุญพาก็ว่าอาสนะชักพบแล้วบุญพามาประสบชาวหอการค้าจันวาดงามเมตแม่การะเกดงามนวลแม่พินแม่แย้มเย้ายวนแม่ปลิกก็มานี่พระศรีนั่นหมื่นเรื่องต่อเรื่องตามรอยเอ๊ะในเล่าเจ้าจ้อยไม่อยู่ในล่ะบุพเพสันนิวาสร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมก่อร่วมร่างร่วมสร้างหอการค้าขอพระคุณเจ้าข้าที่ยาเอ่ยขอพระคุณเจ้าข้าเอ่ยที่ยาเอ่ยร่วมขอร่วมว่าร่วมสร้างหอการค้าว่าร่วมก่อร่วมร่างว่าร่วมสร้างหอการค้าและขอบพระคุณพี่ยาขอบพระคุณพี่ยาพี่ยาเอ่ยเอาหายเอาเชียบเชียบเชียบ
เชียบเรามาอบอ้อมอุ่นเนี่ยเรามากรุ่นอวนรักเรามาสมานสมัครผู้สูงไทยเรามาเชิดชูเชียวนักครูดีมากันก็วันนี้ที่จะเอารักล้อมล้อมไหลเป็นสายใจสายธารารอเลี้ยงชีวิตให้พี่ชื่นชีวาหวังพี่สุขหันสาทุกทีว่าเราหวังพี่สุขหันสาเอ้ยพี่ว่าเอ้ยว่ารอเลี้ยงชีวิตและให้พี่ชื่นชีวาเอาชีวิตชีวิตและให้พี่รวมชีวาและหวังพี่สุขหันสาหวังพี่สุขหันสาทุกทีว่าเอ่ยเอาหายเอาเชียบเชียบเลื่องเอ่ยใบยอมช่อจำปาว่าเลื่องเอ่ยใบยอว่าหอมช่อจำปาหัวใจไม่โรยราสายน้ำไหลไปสายใจไม่โรยรารักพี่ไม่เสื่อมคลายพี่คือสายใหญ่หอการค้ารักพี่ไม่เสื่อมคลายพี่คือสายใหญ่หอการค้าช่อเอ้ยจำจำปาสุขหันสาเนาะพี่เอ้ยหายเอาเชียบเชียบไปกันแล้วเจ้าค่ะหายเอาเชียบเชียบเอาหายไม่นานเจ้าค่ะหายเอาเชียบหมื่นท่านจะมาด้วยเจ้าค่ะนั่นสีเจ้าค่ะนี่ขบวนเรือสุดท้ายแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเชียบตายแล้วหรือว่าคุณพี่ไปติดเรือแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบคลอง4คลอง3อยู่หรือเปล่าไม่มาแน่เลยเจ้าค่ะว้ายแม่นายนกแล้วเจ้าค่ะไม่นกสมัยนั้นเขาเรียกนกเจ้าค่ะอย่าพูดตบปากตัวเองเท่าอายุเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเท่าอายุผู้เกษียณนะคะโอ้ตายแล้วแม่นายเจ้าขาเฮ้ยแม่นายเจ้าขาอะไรถ้าเกิดว่าตบเท่าอายุผู้เกษียณก็ย้อนไปกับ300ปีเจ้าค่ะปากเป็นอย่างนี้เลยอ่ะทีเดียวนะเฮ้ยเข้าเรื่องดีกว่านี่จะบอกให้เราอ่ะพี่กาละกินีเจ้าขาจังเจ้าขาเราอ่ะคิดถึงพี่หมื่นมากเลยนะเจ้าค่ะพวกบ่าวเองก็คิดถึงเจ้าค่ะนอนหนาวมาหลายคืนแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมื่นของเราแหมก็ของแม่นายก็เหมือนของบ่าวเจ้าค่ะแล้วของบ่าวก็เหมือนของแม่นายเราใช้ร่วมกันได้เจ้าค่ะดีดีเนาะไม่อะแล้วจะกินนี่คือเรือลำสุดท้ายไปแล้วอะไม่มีใครเห็นพี่หมื่นของเราจริงๆหรอไม่เห็นเจ้าค่ะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าตรงเนี้ยอ๋อเจ้าเห็นพี่หมื่นของเราบ้างไหมฮะอะไรนะอยู่ข้างบนพี่หมื่นยังไม่ตายเจ้าค่ะจะช่วยได้ไหมอ่ะแม่นายเจ้าค่ะทำไมแม่นายก็ช่างไปถามทำไมล่ะแม่นายก็ดูสิอ๋อเจ้าน่ะใส่อะไรนะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแว่นกันเจ้าค่ะคนจะมองไม่เห็นพี่หมื่นหรอเจ้าค่ะจะบอกว่าสายตาเสื่อมไปแล้วอย่างนี้หรออาจจะแค่สั้นเล็กๆเจ้าค่ะสั้นเล็กๆเนาะยังก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมพี่รู้ไหมอ่ะว่าข้าคิดถึงพี่หมื่นมากจนข้าอยากจะขับลำใครอ่ะเจ้าคะไม่ได้เจ้าคะพี่หมื่นเจ้าคะฉันสิก็แบบอย่าเอาช่วงล่างมาสับขาหลอกกันแบบนี้พี่กาลากินีจัดการเอามันไปเก็บเดี๋ยวบ่าวเอาไปเก็บเองเจ้าค่ะเอาเถอะของแบบนี้นะเจ้าคะต้องลากไปกินในน้ำเจ้าค่ะบ่าวว่าไม่นายโดนหลอกเจ้าค่ะไม่นายโดนหลอกแล้วเจ้าค่ะไม่จริงอ่ะพี่หมื่นบอกว่ามาก็ต้องมาข้าจะลองเรียกใหม่เจ้าค่ะ
คุณพี่คุณพี่เจ้าคะออกมาหาน้องเถอะเจ้าค่ะคุณพี่คุณพี่ไปเจ้าค่ะผมอยู่นู้นเถอะค่ะนี่เลยความสูงเบอร์นี้ไม่นานเจ้าค่ะช่วงล่างนั่นๆลมลมมาเจ้าค่ะนั่นน่ะสิเขาอยากให้เรารู้อยากจะเซอร์ไพรส์เมียก็อย่างนี้แหละคุณพี่คุณพี่ตัวไรเนี่ยตัวไรเฮ้ยตัวอะไรอะคะโอ้ตัวไรเนี่ยว้าเดี๋ยวอย่านะอย่านะพี่จังเจ้าค่ะจังจังไรคะจัดการมันจัดการมันได้เจ้าค่ะสิงมันเลยได้ค่ะไม่นายวันเดียวตายแล้วตายโอ้โหนี่กินยันไส้เลยไม่นายเจ้าค่ะสองครั้งสองคราเจ้าค่ะข้าไม่ยอมแพ้หรอกไม่มาแน่เลยเจ้าค่ะมาสิก็นัดกันแล้วว่าต้องมาคุณพี่จะกลับมาจากฝรั่งเศสวันนี้วันนี้เหรอเจ้าคะวันนี้เลยจะมีของฝากไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันหอไอเฟลมั้งขนมาได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะข้าจะลองเรียกพี่หมื่นอีกครั้งหนึ่งรอแล้วรอถ้าไม่มาข้าก็จะตัดใจไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแล้วคุณพี่เจ้าคะไหนอ่ะคุณพี่คุณพี่อยู่ไหนเจ้าคะออกมาหาน้องเถอะเจ้าคะคุณพี่แม่นายเจ้าคะอะไรท่านหมื่นเอาหมามาด้วยเจ้าคะนั่นน่ะสิธรรมดาพี่หมื่นจะมีไก่โดนหมาแดกหมดแล้วมั้งตอนนี้เอามาโอ้โหพี่ชายคุณพี่ไม่เที่ยวนานหรอกของจริงเจ้าคะก็จริงใช่ไหมเจ้าคะสบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตราตรึงในฝันดึงแสงจันทร์อันสดใสผ่านไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็หวั่นไหวเลี้ยวมองจังยิ่งทำให้คิดถึงเธอไม่ว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้หวั่นเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์เสียงดังขึ้นมาเจอเจ้าค่ะเราตรงนี้จะร้อนหนาวสักเท่าไรเมื่อใจมีความรักจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดกี่ภูผาสูงชันลำน้ำนั้นกว้างใหญ่ฉันจะไปขอให้ผ่านพบเธอไม่ว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้หวั่นเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์พี่หมื่นไม่ทิ้งเราหรอกคุณพี่คุณพี่พี่หมื่นจะยิ้มดีนะคะฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้หวั่นเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอรอเหมือนกันเจ้าค่ะรอวันพบเจอเจ้าค่ะจะรอเสมอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์คุณพี่แม่นายเจ้าค่ะแม่นายไปหาคุณพี่ไปหน่อยเจ้าค่ะแม่กาละเกดคุณพี่แม่กาละเกดคุณพี่แม่กาละเกดลงไปก่อน
คือเข้าใจว่าไปฝรั่งเศสนานคือแต่กลับมานี่คือมาหาทุเรียนกินอย่างเงี้ยเหรอไหวไหมแม่แล้วเจ้าค่ะคุณหญิงจำปาคุณแม่ตายแล้วแม่เจ้าค่ะคิดถึงแม่มากกว่าเมียหรือว่าหมื่นท่านจะมาลาบวชกับแม่เจ้าค่ะเอออาจจะเป็นได้แต่เบียดไปแล้วนะคงไม่ลาแล้วล่ะโอ้ยคุณพี่อ่ะคุณพี่อ่ะปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้กับน้องๆทุนดนตรีไทยนาฏศิลป์นะคะค่ะแล้วก็เล่นเอาพี่ๆผู้เกษียณก็กระชุ่มกระชวยทีเดียวนะคะพิธีกรถึงกับอารมณ์เสียที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศหอมไปฟอดใหญ่เรียนเชิญอาจารย์เฟิร์นค่ะหลังจากที่อาจารย์เฟิร์นก็เช็ดน้ำลายมุมปากไปยอมรับมาค่ะค่ะอาจารย์เฟิร์นคะหลังจากที่การแสดงชุดนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยลำดับต่อไปเราจะมีอะไรบ้างคะค่ะก็คิดว่าการแสดงชุดเมื่อสักครู่ก็คงจะสร้างความประทับใจต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการใช่ค่ะถูกใจทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับการแสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะคะเราก็คิดว่ายังคงจะมีสิ่งที่สำคัญค่ะนะคะมีคำพูดดีๆที่อยากจะส่งแทนความรู้สึกนะคะจากพี่ๆนะคะทุกๆคนนะคะเราก็จะมารับชมค่ะคณะทำงานก็ได้จัดทำ VTR ที่กล่าวความในใจของพี่ๆผู้เกษียณในวันนี้ทั้ง15ท่านนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หลังจากที่เราชม VTR เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้พบกับผู้เกษียณอายุทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้บนเวทีเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เกษียณบนเวทีด้วยนะคะหลังจากชมวิทีอาร์แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของการมอบของที่ระลึกและพิธีมุทิตาจิตตามลำดับต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทีอาร์กล่าวความในใจของผู้เกษียณอายุด้วยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือค่ะมี3 คณะคณะบริหารคณะเศรษฐศาสตร์คณะบัญชีนะคะเราก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆ นะคะก็เป็นมหาลัยที่อบอุ่นแล้วตอนนี้เราก็มีการเติบโตนักศึกษามากขึ้นเรามีการขยายมหาวิทยาลัยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีตึกใบเรือนะคะแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยนะเล็กมีความประทับใจอะไรที่อยู่ที่นี่บ้างคือถ้าพูดถึงความประทับใจก็นึกถึงบรรยากาศของการทำงานโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยู่กันอย่างพี่น้องอบอุ่นมากนะคะไอ้ความผูกพันนี่ส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนแก้วล่ะของแก้วนี่ก็แก้วมาเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะแก้วก็ประทับใจทางด้านการทำกิจกรรมนักศึกษานะคะเพราะว่ามีทั้งรองคณบดีทั้ง8คณะแล้วก็นักศึกษานะคะก็ได้ทำงานร่วมกันรักเหมือนลูกเลยสนุกสนานมากรักเหมือนลูกนะคะแล้วสำหรับพี่อุ้งนะคะก็คือถามว่าหอการค้านี่เหมือนบ้านเป็นหลังที่1เลยค่ะไม่ใช่หลังที่2เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้านที่บ้านเรากลับไปก็ถึงเวลานอนแล้วแต่อยู่มหาลัยตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะเราก็
เสมือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่คือบ้านหลังที่หนึ่งของเราแล้วเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอะค่ะทุกคนคิดเหมือนเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าถ้าที่นี่ไม่ดีจริงเราคงไม่อยู่กันมาตั้งแต่คือจริงๆเริ่มเรียนจบเลยแถมยังจบจากที่นี่ด้วยนะคะ30กว่าปีนี้เป็นตัวการันตีเลยว่าที่นี่ดีจริงๆนะคะให้ชีวิตให้งานให้ความก้าวหน้าของแก้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็บางทีก็กลับสามทุ่มแล้วก็เรียนปริญญาโทที่นี่นะคะก็อ่านหนังสือที่นี่จนถึงตีหนึ่งตีสองสมัยที่อยู่ตึกเจ็ดนะคะก็เรียกว่าชีวิตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็นับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นไม่ใช่เสี้ยวหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยของชีวิตค่ะแล้วสิ่งที่พี่อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะก็คือพี่ยังขอเอาใจช่วยแล้วก็คอยถ้าน้องคนไหนมีปัญหาอยากจะปรึกษาอะไรพี่ยินดีจะช่วยตลอดนะคะแล้วก็ตอนนี้มหาลัยเราเติบโตมากขึ้นอาจารย์มากขึ้นเจ้าหน้าที่มากขึ้นเราอาจจะไม่รู้จักกันแต่เราเดินสวนกันอะไรกันในมหาลัยนี่ก็ยิ้มไว้ให้กันก่อนเลยค่ะการยิ้มเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองแต่มีแต่ความได้ความประทับใจได้มิตรไมตรีกลับมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ทำงานทุกหน่วยงานทุกคนคือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานไหนก็ตามทุกคนสำคัญหมดนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับแก้วนะคะจริงๆเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีหลายท่านนะคะที่เข้ามาทักทายว่าดีจังเลยเกษียณปีนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมสะท้อนอะไรก็คุยกันเรื่องอื่นนะคะถึงแล้วก็จับมือกันคุยกันหัวเราะกันด้วยความสนุกสนานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมนะคะการเมืองแม้กระทั่งการศึกษาเองเนี่ยนะคะหรือโลกธุรกิจของเราเนี่ยนะคะในขณะนี้เนี่ยมันก็จะมีการ disruptive นะคะเหมือนที่ท่านอธิการท่านก็พูดไว้นะคะนะว่าในขณะนี้เนี่ยโลกของเราเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอฝากคำของท่านวอวัชระเมธีนะคะท่านได้ให้คำสอนนะคะในรายการธรรมมหาธรรมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยความจริงใจของเราเนี่ยมีเต็ม 100% นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพี่แก้วเนี่ยก็คิดว่ารัตนาวาของเราเนี่ยนะคะในความจริงใจของทุกท่านนะคะที่พร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะเราเนี่ยก็คงจะนำรัตนาวาของเราเนี่ยถึงฝั่งแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างสวัสดิภาพนะคะก็ขอฝากเอาไว้นะคะส่วนพี่นะคะข้อฝากก็คือว่ามองว่าที่เนี่ยจุดเด่นคือวัฒนธรรมองค์กรของความเป็นพี่น้องความมีพี่น้องเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะนำพาองค์กรแก้ปัญหาหรือว่าสิ่งท้าทายใหม่ที่เรากำลังเผชิญอย่างเช่นโครงสร้างของประชากรอย่างที่เรารู้เด็กน้อยลงห้องเรียนว่างลงคิดว่าไอ้ความเป็นพี่น้องช่วยกันทำงานช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันพาองค์กรไปน่าจะไปรอดค่ะอย่าลืมเรื่องความเป็นพี่น้องค่ะมหาวิทยาลัยนะครับของเราเนี่ยยังคงต้องเดินก้าวหน้าต่อไปนะครับในวันข้างหน้านะครับบุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็คืออยู่ในแวดวงการศึกษาเองอ่ะจึงควรคำนึงถึงเรื่องส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกๆระดับทุกๆคนล้วนเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก้าวหน้าต่อไป
นะอย่างมั่นคงยั่งยืนยังมีเสถียรภาพในระยะยาวสุดท้ายก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีและโชคดีนะครับขอบคุณครับความประทับใจในการมาทำงานที่นี่นะคะก็เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะก็จะได้รับการดูแลจากพี่ๆมีการให้คำแนะนำในการเรียนการสอนวิธีการทำงานต่างๆของวัฒนธรรมขององค์กรตรงนี้นะคะมีการได้ขึ้นไปช่วยงานของมหาวิทยาลัยอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าผู้บริหารแต่ละท่านก็ทุ่มเทเต็มที่นะคะในการที่จะนำพาสู่มหาวิทยาลัยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาอยู่ทำงานในมหาลัยแห่งนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านอธิการบดีและผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบพระคุณมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบ้านที่สองของเรานะคะเป็นบ้านที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะคณะบัญชีที่มีการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาและความรู้จนกระทั่งพวกเราชาวบัญชีเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการจนเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยค่ะและในอนาคตของเรานะคะตอนนี้ก็คือเราก็อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะนอกจากภูมิปัญญาและความรู้อันแข็งแกร่งของน้องๆตอนนี้แล้วก็จะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะคะบวกด้วยความมุ่งมั่นความอดทนความตั้งใจแล้วก็รู้รักสามัคคีมีการให้อภัยและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นพลังอันแข็งแกร่งนะคะของน้องๆที่จะนำพามกค.ของเราให้ประสบความสำเร็จเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมนำมาซึ่งประโยชน์ความสุขและความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติต่อไปอีกยาวนานค่ะความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คือว่าชอบที่บรรยากาศนะคะบรรยากาศของที่นี่นี่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองมากพี่ๆน้องๆก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีแล้วเราก็อยู่กันอย่างเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะฮะบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านที่สองของเราแล้วเราก็อยู่ที่นี่มากพอๆกับอยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะอยู่ที่นี่มากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำนะคะเรารู้สึกว่า30กว่าปีที่เราอยู่ที่นี่มาเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็คิดว่าน้องๆรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็คงจะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยกันทำงานอุทิศตัวให้แก่มหาวิทยาลัยเหมือนที่พี่ได้ทำนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อไปมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบุญคุณต่อพี่มากแล้วก็มีบุญคุณต่อพวกเราทุกคนในเวลานี้เป็นเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องการพลังกายพลังใจจากพวกเราทุกคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพื่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราค่ะเมื่อแรกเข้ามาก็คือได้รับการติดต่อให้มาจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดดำเนินสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์ค่ะก็เป็นคนที่มาเริ่มต้นร่างหลักสูตรแล้วก็จัดทำหลักสูตรจนกระทั่งไปขออนุมัติเปิดดำเนินหลักสูตรกับทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ในปี2538
แล้วก็สามารถที่จะเปิดดำเนินการสอนได้ในปี2539เป็นรุ่นแรกนะคะก็มีความประทับใจที่ได้ทำงานร่วมกับท่านคณบดีอาจารย์ดร.รุจาอาจารย์ดร.ยาใจในยุคนั้นนะคะรวมทั้งท่านอธิการเกิดเกียรติที่พระเสรีธรรมด้วยค่ะค่ะในฐานะที่เป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนก็อยากจะฝากข้อคิดที่เป็นภาษาจีนนะคะ无论任何时候都要饮水思源而不是过河拆桥永远记住人在做天在看ความหมายก็คือว่าทุกครั้งที่เราดื่มน้ำขอให้เราระลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำและทุกครั้งที่เราข้ามสะพานเราจะไม่พังทลายสะพานนั้นทิ้งไปซะเราจะต้องเก็บสะพานนั้นให้คนรุ่นต่อๆมาเดินสืบเนื่องกันต่อมานะคะเพราะทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นฟ้าได้มองลงมาเสมอค่ะความประทับใจเหรอคะก็เข้ามาก็มีเพื่อนๆอยู่ที่นี่แล้วอะค่ะแล้วก็โชคดีที่เข้ามาในช่วงที่มีพี่ๆที่คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เป็นพี่ๆที่น่ารักเรารู้สึกว่าที่นี่มีวัฒนธรรมระหว่างพี่กับน้องที่ดีพี่ก็ดูแลน้องน้องก็เคารพพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะคะทั้งภายในมหาวิทยาลัยเลยค่ะก็ขอให้มีความรักความมีความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันเหมือนที่เราเคยมีมาขอให้ดำรงสิ่งนี้เอาไว้มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันค่ะแล้วก็อีกนิดนึงก็ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือพนักงานถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยค่ะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะครูทำงานอยู่คณะมนุษยศาสตร์อะค่ะสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจก็มีความเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะช่วยเหลือกันดีผู้บริหารก็เก่งนะคะมีวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมในคณะของเราอะค่ะสนุกอยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะว่าการที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่นะคะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะนอกจากจะคือได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนนะคะเพราะมหาวิทยาลัยนี่ก็จะสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะให้เราไปอบรมนะคะเพิ่มจากข้างนอกหรือว่าจัดกิจกรรมกิจนะคะสัมมนาวิชาการข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งแจกอุปกรณ์ไอทีให้เราได้ใช้ด้วยนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยให้เรามากจริงๆเลยค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะที่ยังทำงานอยู่อะค่ะให้พวกเราเนี่ยรักมหาวิทยาลัยมากๆนะคะช่วยกันนะคะพัฒนาบัณฑิตนะคะของเราเนี่ยให้มีคุณภาพให้เป็นคนดีในสังคมนะคะก็รู้สึกประทับใจมากความอบอุ่นความเป็นพี่น้องมีมากอยู่สมัยนู้นการทำงานจะทำงานข้ามวันข้ามคืนอะไรก็แล้วแต่ก็มีการบริการที่ประทับใจมีข้าวปลาอาหารข้าวต้มเลี้ยงทั้งคืนแล้วก็ทุกคนก็ให้ความแบบอบอุ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยดีจนโลกมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเนาะก็ไม่ว่าสถานที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงมาก็อย่าเห็นมีความเป็นพี่เป็นน้องว่าความเป็นครูเนี่ยถ้าขาดความอบอุ่นความเมตตาต่อกันเนี่ยเราคิดว่าส่วนตัวก็คิดว่าถ้าไม่มีแล้วเราจะให้ความอบอุ่นความเมตตาให้กับลูกศิษย์เราอย่างไรใช่ไหมเพราะสังคมตอนนี้มันขาดความอบอุ่นพี่ประทับใจอีกอันนึงก็คือการทำงานกับผู้บริหารที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ทุกท่านก็ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาโดยดีตลอดนะฮะไม่ว่าการขึ้นเงินเดือนขึ้นอะไรก็มีความประทับใจนะตั้งแต่ขึ้นเงินเดือนสมัยก่อนนะแต่อาจจะว่าเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่ผู้บริหารในแต่ละยุคแต่ละสมัยตามเงื่อนไขความจำเป็นเนาะก็พวกเราน้องๆที่ยังคงอยู่ยังต้องคงต้องปรับตัวตามเนาะก็อยากให้ทุกฝ่ายน้องๆเนี่ย
ั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่เราต่างคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าทำเกินบทบาทหน้าที่มากไปให้อยู่ในหน้าที่ที่แท้จริงและรักษาความถูกต้องมากกว่าถูกใจเพื่อคงไว้ความเป็นมาตรฐานที่ดีงามต่อไปอ่ะแล้วก็ต้องปรับตัวก็ฝากไว้ทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดและทำงานให้มีความสุขแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จักอาวุโสบ้างก็ดีนะครับผมถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะตั้งแต่คนตั้งแต่บรรยากาศการทำงานวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นลักษณะที่ว่าอยู่กันแบบพี่น้องนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาทำงานนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ก็คือได้ให้โอกาสในการทำงานในทุกๆงานในทุกๆหน้าที่ที่ได้ทำนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของผู้คนการทำงานการแก้ไขปัญหาวิธีรับมือในเรื่องต่างๆอันนี้เป็นทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ทั้งประสบการณ์ในการทำงานที่ได้ช่วยให้การทำงานราบรื่นแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านพ้นมาได้ตลอด33ปีที่ผ่านมาสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆไว้นะคะน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยในสภาวะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านขอให้ทุกคนรักสามัคคีแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นหลักพี่ก็จะเฝ้ามองความเติบโตก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยด้วยความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกับน้องๆทุกๆคนค่ะพี่เข้างานมาปีพ.ศ. 2520นะคะประทับใจที่มหาลัยนี้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการทำงานโดยการให้ไปศึกษาต่อได้โดยมีทั้งการขอทุนและใช้ทุนส่วนตัวนะคะการทำงานในมหาลัยนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราซึ่งเราใช้เวลาอยู่ในมหาลัยเนี่ยมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะทำงานที่ห้องสมุดมาตั้งแต่สมัยห้องสมุดยังไม่เป็นสำนักขอสมุดกลางใช้ชื่อคําว่าห้องสมุดจนเป็นสำนักขอสมุดกลางก็ทำงานมาตลอดก็มีความผูกพันกับห้องสมุดโดยทำงานเปลี่ยนผู้บริหารหลายคนก็ทำงานต่อเนื่องมาด้วยความรักแล้วก็มีความผูกพันกับงานค่ะก็อยากให้น้องๆคือยึดว่าปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะและหน้าที่เราให้ทำอะไรเราก็ทำแล้วก็พัฒนางานไปเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ทุกคณะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเป็นกันเองแล้วก็น่ารักให้ความอบอุ่นแล้วก็มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอฝากให้น้องๆขยันซื่อสัตย์สุจริตอดทนเพื่อมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเรามีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดไปขอบคุณมากๆค่ะความประทับใจก็คือหนึ่งละคือบุคลากรของมหาลัยนะครับก็เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับผู้บริหารมหาลัยก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีกับพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็มีการพัฒนามหาลัยก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมหาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาลัยที่ชั้นนำนะครับนั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือว่ามีบุคลากรพนักงานที่ดีนะครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่จะฝากก็คือหลักการทำงานนะครับคือเราจะทำงานเพื่อองค์กรเพื่อมหาลัยนะครับ
ั้นต้องช่วยกันพัฒนามาละให้ดีขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันคู่แข่งเราก็ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับนั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจกันความสามัคคีกันนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับจะช่วยมาลายก้าวหน้าขึ้นนะครับคือนี่คือสิ่งที่ขวางไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่ยังอยู่นำพามหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้าต่อไปให้พบกับความสำเร็จก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งเพื่อได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนำพามหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้าต่อไปครับกราบขอบพระคุณผู้บริหารกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาอาจารย์ธงพงษ์แก้วเจริญไพศาลที่ให้ความเมตตาแก่ผมเหมือนบ้านหลังที่2ตอนนี้เราก็มีน้องๆที่เชิญพี่ๆผู้เกษียณได้ขึ้นบนเวทีแล้วนะคะค่ะอันนี้คือโฉมหน้าของพี่ๆผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมหาวิทยาลัยของเราปรบมือให้อีกท่านๆอีกสักครั้งดีไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะของการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับมหาวิทยาลัยของเราค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะท่านอธิการบดีก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆผู้เกษียณค่ะค่ะก็เชื่อได้ว่าทุกๆท่านนะคะที่อยู่บนเวทีนะคะในตอนนี้นะคะพวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่รักเป็นที่เคารพนะคะของน้องๆทุกๆคนนะหลายๆท่านเราก็คงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะงานอะไรหรือกิจกรรมอะไรของมหาวิทยาลัยก็ตามนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยเราคงจะได้เห็นนะคะว่าได้มีทั้งกำลังกายกำลังใจนะคะมีทั้งความคิดนะคะข้อแนะนำต่างๆรวมทั้งหลายๆท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในหลายๆเรื่องด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เราคิดว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงในปัจจุบันนี้นะคะพวกเราท่านใดที่มีพี่ๆบนนี้นะคะเป็นไอดอลหรือว่าเป็นตัวอย่างในด้านการทำงานในช่วงเวลา อีกสักหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีพิธีมุทิตาจิตใช่ไหมคะพี่เฟิร์นใช่ค่ะนะคะเราก็จะได้ใกล้ชิดกับแต่ละท่านให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นก็มีการขอเชิญร่วมรับประทานอาหารว่างด้วยนะคะท่านที่มาร่วมงานก็ทางคณะทำงานก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านรับประทานอาหารว่างร่วมกันในตอนปิดท้ายงานค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คิดว่าเราคงจะมาเข้าสู่พิธีมอบของที่ระลึกนะคะจากท่านอธิการบดีนะคะก็ต้องขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์นะคะให้เกียรตินะคะมอบของที่ระลึกนะคะแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปีการศึกษา2560ทุกท่านในวันนี้ค่ะค่ะก็คิดว่าในช่วงนี้นะคะก็เป็นภาพประทับใจนะคะอีกครั้งหนึ่งอีกปีการศึกษาหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่ได้ละเลยนะคะไม่ได้ลืมเลือนเลยนะคะที่ได้เห็นความสำคัญนะคะของการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะการทำงานอย่างทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นของขวัญที่ระลึกนะที่ต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับสิ่งที่ทุกๆท่านนะคะได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาอย่างยาวนานนะคะค่ะและภาพบนเวทีก็คือภาพแห่งความประทับใจนะคะท
่านนี้ก็คืออาจารย์อมรรัตน์เนตรมุกดาหรือว่าพี่มอสของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ค่ะค่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่มอสเกษียณแล้วในปีนี้นะคะยังสวยมากอยู่เลยนะคะค่ะเรายังคิดถึงการทำงานของพี่มอสอยู่เนาะทั้งการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการให้กับมหาวิทยาลัยนะคะค่ะแล้วก็ท่านนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนวดีสิริทองถาวรนะคะรองอธิการบดีอาวุโสบริหารและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่จิ๋มของเรานะคะที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับน้องๆนะคะทุกยุคทุกสมัยต้องบอกแบบนี้นะคะค่ะและพี่สุวิมลจูงามนะคะค่ะเจ้าหน้าที่จากกองอาคารและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะก็ได้แรงสนับสนุนนะคะเราจัดกิจกรรมจัดงานจัดอะไรก็แล้วแต่นะคะกองอาคารก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังทัพสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับทุกหน่วยงานนะคะค่ะและขณะนี้นะคะอาจารย์วิรัตตรินขจีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะอาจารย์ภูนทรัพย์อิสรางกูลณอยุธยานะคะคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ค่ะท่านสุดท้ายนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะค่ะอาจารย์นันทาเยาววิวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์นะคะในปีนี้ก็มีพี่ๆจากคณะมนุษยศาสตร์เกษียณกันหลายท่านเลยทีเดียวค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์ท่านอธิการบดีเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านในการถ่ายภาพกับพี่ๆผู้เกษียณนะคะเป็นที่ระลึกบนเวทีสักนิดนึงค่ะค่ะค่ะ1ปีผ่านไปนะคะเราก็ยังคงได้เห็นความประทับใจนะคะสิ่งดีๆนะคะที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายสนับสนุนต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะทุกๆท่านที่ขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะก็เต็มที่มาตลอดนะคะกับงานต่างๆของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจริงๆปีนี้มีพี่ๆผู้เกษียณอายุงานเนี่ยนะคะทั้งสิ้น15คนด้วยกันแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งนะคะพอดีติดภารกิจก็เลยมีพี่ๆที่สามารถจะมาร่วมงานในวันนี้กับเราได้ทั้งหมด7ท่านด้วยกันดังที่ปรากฏชมหน้าอยู่บนเวทีนะคะค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์ท่านอธิการบดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็คิดว่าเราคงจะเข้าสู่ช่วงของการทำพิธีมุทิตาจิตนะคะก็ขออนุญาตนะคะให้สตาฟจัดเวทีกันสักครู่หนึ่งนะคะค่ะเราจะเข้าสู่พิธีการช่วงของพิธีมุทิตาจิตนะคะสำหรับพี่ๆผู้เกษียณทั้ง7ท่านด้วยกันท่านใดเตรียมของนะคะที่ระลึกท่านใดเตรียมคำพูดหรือการ์ดที่จะมอบให้กับพี่ๆผู้เกษียณเพื่อแสดงถึงความรำลึกถึงกันความประทับใจที่มีต่อกันและกันในการทำงานเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตเชิญเตรียมตัวค่ะนะคะถึงของของท่านไปก่อนค่ะก็ในช่วงนี้เราคิดว่าเรายืนเหงาๆกัน2คนไม่ได้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญพิธีกรชายเราเรียนเชิญอาจารย์ตู้นะคะอาจารย์อรุพลเรียนเชิญนะคะเราจะได้ยืนด้วยกัน3คนตามพี่หมื่นมานิดนึงนะคะเรียนเชิญอาจารย์ตู้นะคะเรียนเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราก็คงจะเข้าสู่พิธีมุทิตาจิตนะคะวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่เกษียณไปแล้วนะคะแต่อาจารย์ก็ยังให้เกียรติกลับมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะนะผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรเจนภาอาจารย์แดงนะคะอาจารย์แดงมาทุกปีนะคะอาจารย์แดงยังคงระลึกถึงนะคะสิ่งที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะคะอาจารย์ก็มีของขวัญของที่ระลึกมามอบให้กับผู้เกษียณอายุในปีนี้ด้วยนะคะใช
ช่ไหมครับวันนี้บรรยากาศดีตั้งแต่ต้นเลยนะครับค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดของงานด้วยนะครับว่าตั้งแต่ทางเข้ามาจนถึงบนเวทีนะครับมีการประดับประดาด้วยดอกไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกรักนะครับใช้เวลาทำประมาณ1สัปดาห์เต็มเพราะนั้นก็เราทุ่มเทกับงานนี้มากๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณนะคะสิ่งที่พี่ๆทุกท่านนะคะได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันมาอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นงานด้วยรักและผูกพันวันเกษียณบุพเพเสสวนอวนไอรักนะคะวันนี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะความคิดถึงความห่วงหาอะไรนะคะที่อีกหนึ่งวันนะที่เราจะได้เห็นพี่ๆเดินออกไปนะแต่เชื่อว่าการเดินออกไปในครั้งนี้ของพี่ๆทุกคนไม่ได้เดินจากไปตลอดนะคะเรายังคงอยากให้พี่ๆกลับมานะคะค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะก็คงจะเป็นช่วงที่เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้แสดงพิธีตาจิตนะคะเข้าสู่การพิธีตาจิตนะคะขอเรียนเชิญคณะวิชาต่างๆนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้เตรียมเราได้เตรียมดอกไม้ไว้นะครับมีกุหลาบหลากหลายสีนะครับไว้ให้ทุกท่านได้มอบให้แก่พี่ๆที่เกษียณเราวันนี้ค่ะแล้ววันเกษียณวันนี้นะคะเราบอกว่ามีแต่ความอบอวลเนาะด้วยความรักจริงๆนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักนะคะอาจารย์สมกับชื่องานจริงนะครับวันไอรักจริงๆครับแล้วในช่วงหลังจากนี้นะครับเราก็จะขอแนะนำช่วงพิเศษที่เราจะอิ่มหนำสำราญกันนะครับเป็นช่วงอาหารว่างเมนูที่จัดอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะว่าเป็นเมนูไทยๆที่ให้เข้ากับธีมงานของเราในวันนี้นะคะเรียกว่าคัดออกมาจากละครบุพเพสันนิวาสด้วยส่วนหนึ่งนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงยังอยากชิมอยู่เช่นอะไรบ้างจำได้ไหมครับมีทั้งของหวานและของคาวใช่แล้วครับที่อันแรกเลยที่อาจารย์ตู้บอกมะม่วงน้ำปลาหวานเนาะนี่บอกว่าได้ยินแล้วก็เหมาะกับยามบ่ายแบบนี้นะครับสาคูไส้หมูดิฉันจำได้ค่ะจันตู้นะคะเล็งไว้ก่อนเลยแล้วก็มีพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองด้วยนะครับของหวานของไทยโบราณวันนี้ไม่ได้อ้วนมากนะครับยิ่งกว่าคำว่ามากอีกนะฮะแต่ก็เชื่อว่าอาหารทุกอย่างนะคะก็ตั้งใจอาจารย์ประภานะคะที่เป็นผู้เตรียมนะคะดูแลเป็นอย่างดีสำหรับเมนูอาหารที่จะจัดในวันนี้นะคะก็บรรยากาศในช่วงนี้นะคะเราคงจะเห็นนะคะภาพของความรักความผูกพันความห่วงหาความอาลัยนะคะที่หลายๆท่านทุกๆหน่วยงานทุกๆคณะวิชานะคะก็กำลังที่จะเขาเรียกมอบดอกไม้มอบพวงมาลัยมอบของที่ระลึกนะคะก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตนะคะกับพี่ๆทุกคนที่เกษียณอายุนะคะที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะจะเป็นปีที่คนเยอะมากนะฮะใช่แอบหันหลังไปอาจารย์บางท่านมีน้ำตานะคะก็มีทั้งเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินะคะที่รู้สึกตื้นตันใจที่มีให้กับพี่ๆนะคะบางท่านก็แหมมีการกอดกันนะคะให้ของที่ระลึกที่เรียกว่าซุ้มจัดมาอย่างดีนะคะที่มอบให้กับพี่ๆที่เป็นที่รักนะคะบรรยากาศนี่อบอวลไปขอบคุณค่ะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักนะคะมีพี่ๆเก่าๆนะครับได้กลับมาเยี่ยมเราด้วยนะครับมีพี่ที่เป็นผู้บริหารนะครับในอดีตนะครับที่เป็นตำนานของความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะครับได้กลับมาเยี่ยมเยียนเราด้วยค่ะอาจารย์ตู้สงสัยจังเลยทำไมพี่ๆที่เกษียณมหาวิทยาลัยเราไม่แก่คะเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเลี้ยงดีหรือเปล่าคะใช่ไหมคะดูจาก VTR เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าท่านมีความสุขในการทำงานนะครับความสุขคงจะเป็นยาอายุวัฒนะไม่พอยังเป็นยาที่เรียกว่าเยียวยาความงามไปได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากๆก็มางานเกษียณทุกปีนะคะอาจารย์ประสบสุขนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ตู้แม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็ยังหน้าตาสดใสกล่าวทักทายชุมชนหน่อยนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้กล่าวทักทายได้นะครับเราไลฟ์อยู่นะครับค่ะสวัสดีที่น้องๆที่รักทุกคนนะคะยังเหมือนเดิมค่ะนะคะมีความรักและความผูกพันน้องเฟิร์นแซวว่ายังสวยเหมือนเดิมจริงๆแก่แล้วค่ะ68แล้ว
แต่ก็ยังรักและผูกพันกับน้องๆที่นี่เสมอนะคะค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่วันนี้แวะมาที่มหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะคะมาร่วมงานวันเกษียณในปีนี้นะคะทำให้ปีนี้มีความสุขมากขึ้นนะคะการแสดงทุกปีนี้บรรยากาศและการแสดงต่างๆการแสดงนี่เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะความน่าสนใจและสนุกสนานไปมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้ถ้าจำได้เรามารีแคปกันสักนิดนึงนะครับก็มีนักแสดงรับเชิญนะครับสองท่านคือพี่ผินกับไอ้จ้อยชอบไหมครับชอบมากค่ะอาจารย์ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แอบเล็งอยู่หลังเวทีเลยนะคะภาพบรรยากาศข้างหลังนะคะยังเป็นภาพบรรยากาศแห่งความรักนะคะเราคงจะเห็นนะคะว่ามีความประทับใจจดจำกันไปไม่รู้ลืมเลยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะตั้งใจที่จะจัดทำให้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่ตั้งใจทำงานมาจนแทบจะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตการทำงานนะคะมากหลายท่านไม่ใช่แค่20ปีนับไปนับมา30 40ปีนะคะยาวนานมากจริงๆและยุคสมัยนั้นคงไม่ได้ง่ายเหมือนยุคนี้นะครับที่เป็นยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยท่านคงผ่านอะไรมามากจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราคงจะบอกได้นะคะว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัฒนธรรมองค์กรในความรักความผูกพันนะทุกคนถึงได้อยู่กันมาอย่างยาวนานขนาดนี้นะคะก็อยากจะให้บรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่กับมหาวิทยาลัยต่อๆไปนะคะจากที่เราได้เห็นเนี่ยทุกองค์กรนะครับกระทั่งบางองค์กรเนี่ยไม่มีพนักงานที่เกษียณก็ยังมานะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นนะครับรวมกันอยู่อย่างความสุขมีความสุขเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นพวกเราก็มาจากต่างคณะกันนะครับแต่ก็ยินดีที่จะมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันในวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับค่ะก็เดี๋ยวหลังจากพิธีมุทิตาจิตนี้แล้วนะคะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะรับประทานอาหารที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านเลยทางด้านหลังหอประชุมนะคะวันนี้ก็ได้มาลองลิ้มชิมรสกันนะรื้อฟื้นรำลึกถึงอาหารไทยๆขนมไทยๆนะคะให้เรามีบรรยากาศแบบไทยๆในวันนี้นะคะบุพเพเสสวนอวนไอรักนะคะนะวันนั้นก็วันนี้มีแต่ความรักนะคะเริ่มที่จะซาแล้วนะคะพี่ๆแต่ละท่านก็ได้รับของขวัญของที่ระลึกจากน้องๆบางท่านก็มีลูกน้องนะคะที่รักมากนะคะขอถ่ายรูปบางท่านก็มีแต่รอยยิ้มวันนี้มีแต่รอยยิ้มนะคะค่ะดอกไม้ก็สวยงามนะครับปีนี้เหมือนวันนี้ดอกอย่างมันเหมาะจอกจริงๆมีสีสันหลากหลายมากสันนิวาสจริงๆนะครับใช่ค่ะดอกไม้นี่ทางคณะทำงานบอกว่าเตรียมแบบหลากสีเลยนะคะใช่ค่ะมีตั้งแต่สีชมพูสีแดงสีส้มนี่จะทำให้บรรยากาศสดชื่นใช่ในช่วงท้ายนี้นะคะค่ะพี่ๆทุกท่านที่อยู่บนเวทีก็คงจะมีความสุขในวันนี้นะคะคงได้เห็นความรักนะคะที่น้องๆมีให้กับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่างระลึกถึงพี่ๆทุกคนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเกษียณของทุกๆท่านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จากไปจากใจของพวกเรานะคะบางท่านนะครับก็กรุณามีของที่ระลึกมามอบให้กับผู้ที่มอบดอกไม้ให้กับท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะช่วยอาจารย์ตู้กับอาจารย์เฟิร์นนะคะขออนุญาตไปสำรวจด้านหลังว่าซุ้มอาหารนั้นมีอะไรบ้างนะคะขอเดินสำรวจจริงๆพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็มีการเตรียมงานเราจัดสถานที่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่แล้วนะคะตั้งแต่เราเห็นการเริ่มจัดก็ได้รับความสนับสนุนเนาะช่วยเหลือจากกองอาคารเป็นอย่างดีนะคะในการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็แผนกทีมงานก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะที่จะเป็นสำรวจอาหารนะคะที่อยู่ในบริเวณงานอาจารย์เฟิร์นแผนกสำรวจอาหารเดี๋ยวมาเปิดหม้อดูก่อนอาจารย์ตู้คะค่ะมีอะไรบ้างครับวันนี้มะม่วงน้ำปลาหวานของอาจารย์ตู้อยู่ตรงนี้นะคะเดินตรงมาเจอเลยค่ะเพราะว่าท่านอธิการค่ะท่านอธิการท่านอธิการได้ชิมแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะวิตายท่านอธิการให้เกียรติคนเฝ้าแล้วนะคะหยิบแล้วนะคะอาจารย์หญิงอย่าเพิ่งกลืนน้ำลายอาจารย์ยังไม่ได้จิ้มเลยนะคะจิ้มหน่อยไหมคะเดี๋ยวมาช่วย
อาจารย์ดูนะคะค่ะหลายๆท่านที่อาจารย์ประภานะคะอาจารย์ประภาช่วยเปิดรอบอาจารย์ประภาทำอะไรมาคะเชิญรับประทานอาหารทางด้านหลังได้นะคะมาจัดมานะเป็นแม่งานแล้วมันน่ากินมากเลยนะมีกะทิเมนูแรกนะคะมีกะทิในกระทงใบตองอาจารย์ประภาจัดมาอย่างดีรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอยู่ในกระทงลำดับถัดไปอาจารย์ประภาเชิญค่ะอาจารย์จัดอะไรมาให้พวกเราทานบ้างคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนช่วงนี้ก็ด้านหลังก็กำลังแนะนำอาหารต่างๆแต่ทางด้านนี้นะคะก็ยังไม่หมดนะคะมันทุกคนยังมอบดอกไม้มอบของที่ระลึกมอบของขวัญนะคะยังมีรอยยิ้มมีอ้อมกอดที่อบอุ่นคิวยาวนะฮะด้านหน้าก็กอดกันไปนะคะด้านหลังสำรวจอาหารแล้วนะคะสำรวจอาหารอาจารย์ตู้จันเฟิร์นปั้น10ค่ะใครชิมหรือยังต้องบอกว่าชิมหรือยังคะเช็ดน้ำลายแป๊บนึงก่อนนะคะกลัวจะเรามีคณะกรรมการที่เตรียมอาหารมาด้วยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ท่านนิดนึงนะคะมีอะไรแนะนำค่ะเชิญน้องหญิงสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยนะคะค่ะมีอาหารฝรั่งด้วยเดี๋ยวจะบอกให้อะไรนะคะอาจารย์คะชื่อยากๆค่ะโบวังสลัดไข่กุ้งค่ะมันจะเป็นพายถ้วยอะค่ะแล้วก็เป็นสลัดไข่กุ้งใส่เข้าไปข้างในเลิศค่ะมีวูระวองสลัดไข่กุ้งก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะคะยำทูน่าอาหารฟิวชั่นค่ะกระทงทองยำทูน่าแล้วก็มีทอดมันด้วยนะคะอันนี้พิธีกรภาคสนามก็ทำหน้าที่ขอบคุณอาจารย์ประภามากค่ะปีนี้เราไม่ต้องกลัวอาหารจะไม่พอนะครับเพราะว่าเตรียมมาเรียกว่าอีกเท่าหนึ่งของปีที่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับเราสามารถที่จะยังมอบดอกไม้ได้เรื่อยๆนะครับค่ะท่านไหนที่มอบดอกไม้แล้วนะคะมอบของขวัญแล้วนะคะก็เรียนเชิญนะคะทางด้านหลังนะคะรับประทานอาหารได้นะคะอาจารย์ตู้ก็อยู่คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์นะคะผูกพันยังไงบ้างคะกับพี่ๆทุกคนในวันนี้ก็อย่างขอบคุณที่ถามเลยเพราะว่าอย่างพี่มอสเนี่ยเป็นพิธีกรร่วมกับผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นร้อยนะฮะน่าจะเป็นร้อยเพราะว่าตั้งแต่แรกเข้าเลยเนี่ยแกก็ดึงผมเข้ามาเป็นพิธีกรเลยนะคะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่มา23ปีแล้วอาจารย์ต้องพูดอาจารย์พูดเบาๆเนาะใช่เพราะฉะนั้นห้ามบวกห้ามบวกอายุนะครับก็รู้สึกว่าพี่มอสเนี่ยได้สอนอะไรหลายอย่างนะครับในการเป็นพิธีกรนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนต่างๆนะครับรวมทั้งพี่ๆทั้งหลายด้วยนะครับที่ผมได้เคยร่วมงานนะครับท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมนะครับก็เป็นความประทับใจเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ก็มานะครับวันนี้คุณนักฟักษาตร์มาเยอะใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับค่ะแถวนี่ยาวมากนะคะยังไม่หมดเลยนะคะตอนนี้ยังยาวไปเกือบถึงหน้าประตูผมเรียกว่าเป็นประวัติการละกันนะครับประวัติการนะครับช่วงนี้นะครับถ้าใครอยากจะมอบเพลงพิเศษให้พี่ๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่แผนกดนตรีของเราซึ่งวันนี้นำมาอย่างดีนะครับดูอุปกรณ์ซะก่อนนะฮะและกล้องช่างกล้องของเราวันนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าผมนั่งเป็นคนชมเนี่ยกล้องเนี่ยก็จับไปในบริเวณที่มีความเด่นหรือว่ามีสถานการณ์ความอบอุ่นเกิดขึ้นนะฮะกล้องก็จับได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วที่สำคัญคือพวกเราไลฟ์กันตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็มีพนักงานและบุคลากรเนี่ยดูก็จะถูกตลอดนะครับแพร่ภาพออกไปเนาะได้เห็นว่านี่คือบรรยากาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะในวันเกษียณด้วยรักและผูกพันวันเกษียณนะซึ่งเราจัดในปีนี้นะคะก็บอกว่ามีแต่ความรักจริงๆตามที่เราใช้ชื่อว่าบุพเพเสสวนอวนไอรักนะคะทีมงานทุกฝ่ายนะคะเรียกว่าเป็นมืออาชีพทุกทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงทีมเบื้องหลังที่เป็นช่างกล้องนะคะทีมอาคารสถานที่ผู้ที่วางแผนการแสดงจัดนะคะเวทีต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นมืออาชีพจริงๆรวมไปถึงVTRแสงเสียงVTRสวยๆกับศูนย์ความเป็นเลิศนะคะเรียกว่าเตรียมงานเป็นเดือนๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมานะครับมีรายละเอียดให้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แทบทุกจุดเลยนะครับค่ะนี่ก็คือการร่วมมือร่วมใจนะคะทุกแรงช่วยกันนะคะเพื่อให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมานะเป็นวันที่พี่ๆทุกคนจะมีความประทับใจนะคะมีท่านใดอยากจะมอบเพลงเพราะๆให้กับทางผู้เกษียณบ้างไหมคะเวทีของเรายังว่างเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆที่ได้เตรียมไว้แล้วก็มอบให้นะคะเรียนเชิญได้เลยเพราะว่าของเรานั้นมีคาราโอเกะที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะคะสามารถจะบอกเพลงแล้วก็มาร่วมร้องส่งแรงใจนะคะเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้เกษียณได้เลยหรือจะแนะนำเพลงขอเพลงก็ได้นะครับที่คิดว่าเหมาะกับบรรยากาศในวันนี้นะครับอาจารย์อเนนชากระซิบแล้วนะคะอาจารย์อเนนชากลิ่นเกสรอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์นะคะเดี๋ยวจะเรียนถามให้นะคะว่าอาจารย์จะมอบเสียงเพลงเพราะๆเพลงใดให้กับเวทีผู้เกษียณของเราวันนี้สวัสดีค่ะพี่เจคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งไมค์ให้ถ้าอยากได้คืนก็อีกนานนะคะเพลงเดียวก่อนขอให้พี่น้องมาช่วยกันร้องอาจารย์อเนนชากลิ่นเกสรนะคะกำลังเตรียมบทเพลงอีกสักครั้งที่จะมอบให้กับพี่ๆผู้เกษียณนะคะค่ะตอนนี้กำลังเลือกอยู่มาแล้วค่ะก่อนขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อเนนชาพี่เจของเราค่ะกับบทเพลงเพราะๆอีกสักครั้งค่ะอย่างที่ฉันเคยได้ไออุ่นนั้นในวันดีๆของเราก่อนฉันไว้สักหน่อยก่อนฉันไว้นานอยากจะฟังรอยรักรอยผูกพันอยากจะทบทวนถึงมัน
อีกครั้งแล้วเธอค่อยไปขอบพระคุณเสียงเพราะๆจากพี่เจอเนนชากลิ่นเกสรค่ะอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราที่มอบเสียงเพลงเพราะๆให้กับพี่ๆผู้เกษียณและเวทีด้วยรักและผูกพันวันเกษียณในวันนี้นะคะพี่ๆน้องๆท่านใดที่มีฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงเรียนเชิญนะคะคาราโอเกะของเรายังพร้อมอยู่นะคะบริเวณข้างเวทีสามารถจะมาเลือกเพลงได้นะคะจะได้มีความสุขด้วยกันนะคะสามารถจะมาร่วมร้องเพลงได้ค่ะI'm not afraid to die.
ชีวิตThank you.
ไปในทางใดจะตรงไปจะใกล้ใกล้ถ้าหาก
เสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวหม่นขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมวันที่ใจมัวหม่นขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังว่าฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวบากอะไรไหมเธอสู้ไว้